Let's learn some English on the table today. So first, vegetables. We have lettuce. ผักสลัดผักกาดหอมว่าไปมีหลายประเภทนะคะ like lettuce. And this is mint. สะระแหน่อันนี้มีหลายคนถามจ้าผักแพ้วผักแพ้วฉันไปหามามันคือ Vietnamese coriander นะคะ coriander นะคะจริงๆปกติ coriander เนี่ยมันแปลว่าผักชีแต่ว่านี้เติม Vietnamese เข้าไปเนาะ and then we have the แป้งแผ่นแป้งนะคะปกติอะไรที่เราเอาไว้ห่อเนี่ยจะเรียก wraps that's fine yeah wrap wraps นะคะทำมาจากแป้งเราก็ใช้แบบนี้ได้นะand then the cow born the Isan fermented noodles อันนี้คือกี่เรียกเองเนาะเออนะคะก็เป็นอีสาน fermented noodles คือ fermented เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการหมักการดองนะคะก็เลยสามารถใช้ได้แหละนะ and the garlic the chilies the cucumbers and the mangoes right ทีนี้กล้วยกล้วยดิบเธอกล้วยดิบคืออะไรกล้วยดิบกล้วยไม่สุก no Friday bananas อมันโบเมนนะจ๊ะปกติคำว่าสุกของผลไม้เนี่ยเราจะเรียกว่า ripe yeahแต่อันนี้ก็คือ unripe ไม่สุกนะคะ unripe bananas โอเคและที่สำคัญที่สุดก็คือไส้กรอกหรือตัวเนื้อแหนมเนืองเนาะเออก็สามารถเรียกว่า meatballs ก็คือลูกชิ้นเนาะคล้ายๆลูกชิ้นนะคะ meatballs and they are made from pork นะคะแล้วก็อันนี้แหนมส้มเจ้านะคะก็คือแหนมส้มเอามายำนะคะอีสาน sour sausages okay and it's the spicy mix ก็เป็นการยำเนาะ spicy mix okay อันน้ำจิ้มบะเนี่ยน้ำจิ้มก็จะมี dipping yeah the dipping or the sauce แหนมเนือง sauce อ่ะใครได้คำศัพท์ใหม่ใดๆนะคะคอมเมนต์มาเลิศ